คฤหาสน์ 7,000 ล้านนาตาลีเจนลวนนท์รวยที่สุดในไทยเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีสำหรับนาตาลีเจนลวนนท์ซึ่งเป็นอดีตนักแสดงที่มีผลงานอย่างมากมายในวงการบันเทิงและปัจจุบันก็ได้แต่งงานกับอดีตคาสโนวาที่เคยมีข่าวโด่งดังในอดีตฟุกเกิกพลมัสยาวานิชและมีทายาทด้วยกัน1คนได้แก่น้องนาตาชาและคงทราบกันดีว่านาตาลีเจรวนนท์นั้นเป็นทายาทตระกูลมหาเศรษฐีอันดับ1ของประเทศไทยและรวยอันดับ103ของโลกจากการจัดอันดับโดยนาตาลีเจรวนนท์นั้นเป็นลูกสาวของดร.ประทีปเจรวนนท์และมีศักดิ์เป็นหลานของธนินทร์เจรวนนท์หรือเจ้าสัวของแชมป์อภิมหาเศรษฐีไทยซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปชมคฤหาสน์รู้ของนาตาลีเจรวนนท์ทายาทดังซึ่งต้องบอกเลยว่ารู้รามากๆเลยทีเดียวเนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่และมีการนัดพบปะกันตลอดว่าแต่จะรู้ราอลังการขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยอีกทั้งถือเป็นครั้งแรกที่หนูน้อยนาตาชาได้เจอกับคุณตาทวดและคุณยายทวดโดยฟุกเกิกพลมัสยาวานิชกับลีนาตาลีเจรวนนท์เสิร์ฟโมเมนต์อบอุ่นสุดน่ารักผ่านทางช่องจากลอสแอนเจลิสไปซานฟรานซิสโกกว่า6ชั่วโมงพาลูกสาวเดินทางไปบ้านคุณตาทวดและคุณยายทวดที่อเมริกาตลอดทางหนูน้อยนาตาชาอารมณ์ดีไม่มีร้องเหมือนรู้ว่าจะได้ไปเที่ยวส่วนคุณตาทวดและคุณยายทวดก็จัดบ้านไว้รอต้อนรับอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมของเล่นของขวัญไว้ให้เพียบหนูน้อยนาตาชาแฮปปี้มากส่วนคุณตาทวดและคุณยายทวดที่ได้เจอหน้าเหลนได้อุ้มเหลนเป็นครั้งแรกก็ยิ้มไม่หุบงานนี้ฟุกลียังเปิดบ้านคุณตาทวดและคุณยายทวดของหนูน้อยนาตาชาให้ได้ชมด้วยและมาถึงเส้นทางความรักของสาวลีนาตาลีและฟุกเกิกพลที่กว่าจะมาถึงวันที่สวยงามนี้ก็ผ่านข่าวดราม่าที่ต่างประดังเข้ามาตั้งแต่เปิดตัวคบหากันในช่วงแรกๆซึ่งหลายคนก็มองว่าเธอจะมาเป็นมือปราบคาสโนวาอันดับต้นๆของประเทศได้หรือไม่ซึ่งฝ่ายชายก็ยอมรับว่าเธอคือสเปคที่ใช่ก่อนที่ทั้งคู่จะตกลงคบหากันท่ามกลางความเป็นห่วงของคนรอบข้างของฝ่ายหญิงเพราะฝ่ายชายมีข่าวเรื่องความมักเสน่ห์มาตลอดและผ่านการแต่งงานมีลูกมาแล้วซึ่งทั้งคู่ก็จับมือกันผ่านอุปสรรคมาได้แม้จะมีข่าวต่างๆเข้ามาก็หันหน้ามาปรับความเข้าใจกันตลอด